อย่างวะเหตุใดคุณจึงมีแรงจูงใจในการก่อการกำกับนี้ตอบเพราะว่าอยากร่วมงานกับพี่หมอจบผมนะครับก็เป็นความฝันความฝันที่กลัวผมไปเขาบีบมาว่าไม่อยากให้เป็นอะไรกลัวมากโอเคโอเคก็อยากร่วมงานกับพี่หมอมานานแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นโอกาสที่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ร่วมก็ตื่นเต้นแล้วก็เลยจำเป็นต้องทำการฆาตกรรมคุณได้ทำการก่อการกำกับภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาอีสานในประเทศไทยนั้นมีภาษาตั้งเยอะแยะมากมายทำไมต้องเป็นภาษาอีสานเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูที่เป็นภาษาอีสานแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็มันเป็นตระกูลหนังที่ค่อนข้างแข็งแรงสำหรับผมนะครับคือมันสามารถต่อยอดไปได้ไกลมากแบบต่างๆของอีสานมีหนังผีมีหนังอะไรที่พูดอีสานเราไปรู้สึกว่าเป็นหนังฆาตกรรมมีความน่าสนใจแน่นอนว่าผู้ต้องหาแต่ละคนก่อนที่จะทำการก่อการอะไรบางอย่างจะต้องมีการศึกษาขั้นตอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วคุณก่อนที่จะทำการก่อการกำกับนั้นคุณได้มีการศึกษาอะไรมาบ้างก็ศึกษาจากข่าวต่างๆที่ข่าวที่เราเสพกันเรื่องข่าวฆาตกรรมเรื่องที่เป็นข่าวชาวบ้านก็อยากรู้ว่าความจริงเป็นยังไงนี่ก็คือศึกษาจากความอยากรู้อยากเห็นของคนดูนะครับที่เราเสพข่าวก็อยากรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะเป็นยังไงคุณวิสิทธิ์คุณเสพติดการฆาตกรรมจนถึงขั้นทำการก่อการกำกับอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้เสพติดนะครับก็คือจริงๆก็คืออยากได้ตังค์เหมือนเราเลยเราก็อยากได้ตังค์เขาจะไม่ทำอะไรเราเลยต้องทำแต่ไม่ได้ทำฆาตกรรมนะครับก็คือทำประโยชน์ฆาตกรรมคือว่าหนังฆาตกรรมมันก็จะเป็นด้านมืดมากแต่นี่มันจะเป็นแบบตลกร้ายด้วยประกอบกับดาร์คคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้สีสันของเรื่องมันสดใสสวยงามน่าดูซึ่งก็จะเรียกว่าลายเซ็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ไปกับหนังเรื่องนี้รู้สึกเพราะว่ามันเป็นฆาตกรรมแบบตลกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มืดมากเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเลือดเยอะๆแต่ว่าเด็กดูได้เลือดเยอะแต่เด็กดูได้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเลือดซับซ้อนเลือดพาสเทลเลือดช็อกติ๊กติ๊กเอาล่ะแต่ละคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการเมอร์เดอร์หรออย่างไร Can you tell us about your role in murderฆาตกรรมอีกอย่างวะ Certainly. I'm James Labour. I play Earl Honeyman. รับบทเป็นเอิร์ลนะคะซึ่งเป็นเขยฝรั่งผู้ตกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญนั่นเองค่ะคุณอุ้มค่ะก็อุ้มพิเศษค่ะรับบทเป็นทรายค่ะซึ่งเป็นภรรยาของเอิร์ลค่ะแล้วท่านสารวัตรล่ะพันตำรวจเอกนวัตครับพนักงานสอบสวนครับผมครับผมคุณวิสิทธิ์คุณอีกแล้วสินะในวงการบันเทิงบ้านเรานั้นมีนักแสดงมากมายเหมือนในการจัดประกอบนะคล้ายๆนะเออเขาสั่งมาทำไมถึงต้องเป็น3คนนี้ก็เป็นพี่มังเนี่ยเป็นนักแสดงที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าอยากร่วมชอบพี่หมากเป็นเยสูชอบแล้วก็รู้สึกว่าพี่หมากเป็นอัจฉริยะเขาพอดีเป็นพี่เป็นสายสับด้วยน่าจะเป็นตัวเลือกเดียวส่วนพุ่มนี่ก็เป็นแสดงที่ชอบมาตั้งแต่สยามสแควร์ชนะเกมโกลด์แล้วเขา
วสไตล์ที่ตอนแรกที่เราเจอมาดูเรื่องส้มมาตอนน้องก็พูดเจมเนี่ยเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เยื่อมเป็นคนที่มีคุณเนอร์แล้วก็ทุ่มเทพอดีอย่างตัดสินใจมาเล่นรับบทนี้ก็เป็นแฟนคลับของคุณวิสิตสารธนาเทียนดูแลครับผมถ้าพูดคนนั้นถ้าบอกว่าเป็นนักอีสานมันจะมีใครนะครับที่จะเวิร์คเข้าผมในวันนี้ก็ต้องผมอยู่ดีครับถูกไหมและอีกอย่างนึงผมก็ดูถึงพิสิตแทบจะทุกเรื่องนี่เป็นหนังของเขาพอได้บอกว่ามีหนังเรื่องนึงนะเป็นฆาตกรรมนะครับปักลงชอบหนังพิสิตเลยประสบการณ์การทำงานกับพิสิตเป็นไงบ้างคนละเอียดมากครับผมทำงานคนละเอียดละเอียดนี้ก็ปกติจะถ่ายหนังเรื่องอื่นจะนอนแอบนอนก็ไม่มีแบบนี้ก็นั่งดูทำงานก็สนุกดีครับเราก็เป็นผู้กำกับเรามาเจอผู้กำกับเรามีแอบขโมยวิชาไหมมันแน่นอนอยู่แล้วสายเรามันแค่แบบหนังขำขำมางานครับผมหนังเขาเป็นหนังก็มันเป็นละเอียดอ่อนของเขาความมุ่งมั่นของภาพยนตร์ความที่เป็นสมจริงของภาพยนตร์คนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ผมชอบมากๆครับผมแบบโอกาสตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับคนนี้หน่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะมีครั้งแรกในการกระทำทุกอย่างเสมออยากจะถามว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างที่มีความรู้สึกว่านี่แหละคือครั้งแรกเลยแล้วก็ได้เจอจากผู้กำกับท่านนี้ so there's always a first time for everything เขาบอกว่า first time นะคะเป็นมีครั้งแรกสำหรับทุกคนเสมอแต่สำหรับนักแสดงต่างชาติคนนี้นะคะสิ่งที่เขาถูกผู้กำกับสั่งให้ทำก็คือเขาต้องแก้ผ้าโป๊เปลือยอยู่กลางทุ่งนาอยู่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอในทุกการถ่ายทำ and how does that make you feel largely bitten by mosquitoes รู้สึกความรู้สึกก็คือคันนะคะเพราะว่ายุงเข้าใจแล้วทำไมถึงได้มีการฆาตกรรมยุงเยอะมาก and what elseTrying to avoid spoilers. บอกไม่ได้ Doing stunt work. Just doing stunt work. Okay. ถ้าพูดเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวจะสปอยล์แล้วจะไม่สนุกโอเครู้แค่ว่าโป๊ะเปื่อยแล้วก็ยุงกัดแต่กัดตรงไหนบ้างไปดูกันเอาเองนะคะที่จริงแล้วเป็นสิ่งของผมนั้นที่แก้ผ้าอ้าวคุณก็โดนแก้ผ้าเหมือนกันเหรอบอกพี่สีแล้วผมเคยแก้ไปแล้วพี่สมฤทธิ์ชัยครั้งนึงไปแล้วผมไม่แก้อีกนะครับเราได้แก้มั้ยเรื่องนี้ไม่กล้าแก้นะครับมันไม่มีในหน้าทุกคนอ๋อไม่ขัดคำให้ไก่นะครับช่วงนี้เอาพูดถึงอะไรคะข่าวครับโอเคมาที่คุณรุ่งบ้าง first time for you อะไรคือครั้งแรกเลยที่ได้ก่อการในโปรเจกต์นี้ค่ะโตสามภาษาค่ะทั้งอีสานอังกฤษภาษาไทยยากไหมคะก็จริงๆเขาอะค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันต้องใช้งานหลายภาษาหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับทั้งภาษาอังกฤษภาษาอีสานภาษาไทยเราก็ต้องทำกันบ้านค่อนข้างหนักในแบบในเรื่องบทคือบทก็ต้องจำภาษากลางก็ต้องพูดอีสานก็ต้องว่าวอังกฤษก็ต้องสปีกมีงงบ้างไหมคะโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยตกลงภาษาอะไรเนี่ยงงตรงที่ว่าเอ๊ะตอนนี้เราเพิ่งจบรายงานต้องใช้ภาษาไทยค่ะสารวัตรครับคุณเคยทำอะไรมาแล้วเยอะแยะมากมายผมอยากจะทราบว่าคุณมีอะไรที่เป็นครั้งแรกกับโปรเจกต์นี้บ้างผมว่าเป็นเรื่องแรกที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนที่หน้าตาไม่น่าเก่งกาจขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งเขาพิจารณาเพราะพี่มั่งเล่นอะไรก็เล่นไปเลยอย่าเรากลัวจะเสียบทเสียภาพยนตร์เขาก็เล่นตามบทแต่หน้าเขาจริงมากเพราะก่อนที่จะถ่ายเนี่ยปกติแล้วเล่นหนังไทยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซ้อมแต่หนังที่สิบปั๊บต้องไปเปิดไล่ดูหนังฆาตกรรมดูหนังพนักงานสอบสวนของฝรั่งของ FBI ของ CIA ของ KGB ของอะไรพวกนี้ทุกอย่างดูให้ครบแล้วดูหน้าแอคเขาว่าเขาเวลาเขาสอบสวนเนี่ยหน้าเขายังไงเขาจะคิดที่ยากกับไหนจำสี่ว่ะไม่แบบนี้เลยนี่แหละต้องไปซ้อมทำกระจกเงียบเลยมาเห็นมึงเป็นบ้าหรือเปล่าเงียบน่าเครียดตลอดเลยชอบเรายิ้มไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยจะเน้นแนวสนุกสนานเรื่องเนี้ยพอเราต้องมาร่วมงานกับผู้กับระดับนี้ทุกอย่างเขาละเอียดมากทุกวันเราแอบไปหันมองดูหน้ามิเตอร์เขาแล้วก็แอบเปรียบยิ้มนะเวลาเล่น
ันนี้คือซ้อมหรอไม่ซ้อมอันนี้เล่นจริงเลยเล่นจริงเลยเขาดูไวเตอร์ใจพุ่งกลับพุ่งเล่นยาแสดงว่าเล่นไปด้วยแล้วก็ดูแอปร่วมกลับไปด้วยดูแอป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 ดูแสดงว่าเรื่องนี้ถือว่ายากท้าทายมันส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้อ่านอะไรเท่าที่ควรจะเป็นของเราส่วนใหญ่ที่เป็นของตัวเองมากกว่าแล้วก็เรารู้อยู่แล้วเรื่องของเราอยู่แล้วเราเล่นหนังคนอื่นซึ่งอย่างนี้เราต้องดูบทดูบุคลิกแม้กระทั่งเดินแม้กระทั่งจ้องตาผู้ร้ายมันโกหกเราหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ามันจำบันทึกหรือเปล่ามันจำเวลาหรือเปล่ามีมุมคัดที่ชัดเจนคือโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเราดูในแพลตฟอร์มของ Netflix เนี่ยนะคะก็จะมีซีรีส์บ้างจะมีฟิล์มแล้วก็มีโปรเจกต์หลายๆแบบแต่ว่าเนี่ยเป็นภาษาอีสานครั้งแรกเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราจะมีให้ทุกคนในกว่า190ประเทศทั่วโลกได้เห็นพี่หม่ำในฐานะที่ต้องบอกว่าเป็น King of อีสานเลยก็ว่าได้ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างถึงขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆแล้วผมว่าทุกสิ่งทุกคนคิดว่าเอ๊ะหม่ำอาจจะไม่เคยเล่นหนังซีเรียสแบบนี้เพราะคือการขับเองการขับเราลองมาซีเรียสเรื่องนี้ที่เป็นยังไงแต่บางคนเป็นถ้าดูในหนังเขาจะรู้แบบนั้นแต่ตามไม่น่าเชื่อถือคุณกินคนก็ต้องดูคุณขำเนี่ยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นพูดจริงพูดจริงคือพูดจริงทำหน้าซีเรียสแต่คนก็ยังขำอยู่ดีเทเลอร์มุตเตอร์แลกยังรู้สึกได้เลยเขาเชื่อคุณแบบว่าคุณเป็นสารวัตรสอบสวนไม่รู้ว่าคนดูเชื่อไหมพวกกับเชื่อไหมคะสารวัตรเขาทำการบ้านมาหนักขนาดไหนก็คือคุยกับพี่หม่ำตลอดว่าเราจะเล่นแบบไหนดีเราจะเล่นแบบจริงจังไปไหมก็กลัวเพื่อนแฟนๆพี่หม่ำเขาอาจจะเข้ามาอยากจะหัวเราะอยากจะอะไรตลอดก็เลยผสมระหว่างความจริงจังกับความตลกซึ่งมันน่าจะได้รสชาติที่แปลกใหม่แต่ว่าอาจจะไม่เซอร์วิสคนที่อยากได้มุกแบบจกตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเป็นตลกแบบเสียดสีแนวคือเรียกได้ว่าคุณอาจจะรู้จักหม่ำมาในอีกแบบนึงแต่ครั้งนี้จะมาในอีกหนึ่งรูปแบบที่จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเล่นแบบแนวตลกโปกฮาสนุกสนานครั้งนี้ทำการบ้านหนักมากเพราะฉะนั้นน่าดูมากเป็นเรื่องที่สองที่แบบหนักใจเรื่องแรกคือเชฟนะค่ะมาเรื่องนี้รู้สึกแบบเราคนที่ถูกใจเขาก็รู้สึกได้ว่าเดี๋ยวต้องทำให้ถูกใจซ้อมไม่ปกติไม่ซ้อมมาถึงเล่นเลยต้องซ้อมเกือบเดือนนะตอนนั้นก็จบโอ้โหปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดง